รกที่2นะคะเราเข้ามาอยู่ในช็อปของทางเบนจามินบรรจุภัณฑ์ค่ะเพราะว่าที่นี่นั้นมีทั้งการขายส่งแล้วก็ขายปลีกส่วนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการขายปลีกนะคะเดี๋ยวต้องมาสอบถามคุณธงชัยหน่อยว่าแนวคิดในการขายปลีกที่โรงงานมาจากไหนคะครับก็คือทางเราเนี่ยเราเกิดมาจากการเป็นสินค้า OEM ก็คือทำตามออเดอร์ค่ะหลังจากนั้นเราก็พัฒนาเป็น ODM ดีไซน์ให้ด้วยช่วยดีไซน์ให้ลูกค้าจนตอนนี้เราก็อยากจะทำเป็นแบรนด์ของตัวเองจริงๆทางด้านถ้วยพลาสติกเนี่ยเราจะเป็นเจ้าแรกเลยที่ซื้อถ้วยลิขสิทธิ์ซื้อลิขสิทธิ์มาเราซื้อแต่พวกดิจิมอนโคนันจนล่าสุดเนี่ยเราซื้อดิสนีย์อันนี้ได้ลิขสิทธิ์ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะครับอันนี้ดิสนีย์ใช่ก็คือเราก็ซื้อลิขสิทธิ์ของถ้วยพลาสติกซึ่งตอนนี้ติดตลาดแล้วอย่างถ้วยพลาสติกดิสนีย์ตอนนี้ก็ขายค่อนข้างประมาณสัก 20-30% ของยอดขายได้เป็นของเราเองอันนั้นเป็นแผนกพลาสติกแต่เหล็กเนี่ยเมื่อสัก 4-5 ปีมาเราก็ยังไม่ค่อยมีแบรนด์เราก็เลยพยายามคิดที่จะทำแบรนด์ของตัวเองก็เลยทำเป็นลองเวลาซื้อลิขสิทธิ์ของถ้วยพลาสติกเราก็ขอทางเจ้าของลิขสิทธิ์ว่าขอลงโลหะด้วยนะขอพ่วงมานิดนึงคล้ายๆกับเราซื้อรวมๆมันก็ได้ต้นทุนถูกลงเราก็เลยจากดิสนีย์แล้วก็พิมพ์เป็นกระป๋องต่างๆมาขายพอมาขายเสร็จเราก็ต้องมีความจำเป็นต้องมีหน้าร้านเราก็เลยจัดขายที่วันพุธตอนบ่ายกับวันเสาร์แรกๆคิดว่าขายวันเสาร์วันเดียวแต่ลูกค้าเรียกร้องว่าอยากได้วันธรรมดาเราก็เลยจัดให้วันพุธบ่ายอีก1วันของลิขสิทธิ์จริงๆแล้วก็มีตั้งหลายอย่างให้เลือกการ์ตูนที่เด็กๆชอบเนี่ยอันนี้เน้นวัยเด็กหน่อยนะกลุ่มพวกนี้ใช่ไหมคะก็จะมีโหการ์ตูนเยอะแยะมีโคนันมีเนี่ยที่เห็นอยู่มีแฮมสเตอร์มีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายวิธีการเลือกค่ะว่าเราควรจะเลือกลิขสิทธิ์ซื้ออันไหนดียังไงดีอ๋อครับก็มีทีมงานอยู่เป็นทีมงานมาร์เก็ตติ้งก็พยายามค่อยๆวิเคราะห์การตลาดดูว่าลูกค้าเราสไตล์ไหนแล้วก็ของเราส่วนใหญ่ถ้าเป็นถ้วยพลาสติกเราจับตลาดต่างจังหวัดเป็นหลักก็จะเน้นแบบประเภทถ้าเป็นยุคเมื่อสัก 3-4 ปีก่อนนี่การ์ตูนไหนลงช่อง9นี่จะดังก็จะพยายามดูที่การ์ตูนช่อง9เป็นหลักแล้วก็การ์ตูนที่ต่อเนื่องอย่างตัวการ์ตูนที่เราประสบความสำเร็จที่สุดก็คือตัวดิจิมอนแต่มาพอมายุคนี้เนี่ยเป็นเทรนมาไหมคะยุคนี้เริ่มมาเป็นเทรนมาแต่ค่าลิขสิทธิ์ก็ยังแพงอยู่เราก็เลยเลือกตรงดิสนีย์ก่อนมองในส่วนของการออกแบบด้วยตนเองไหมคะแบบไม่ต้องซื้อลิขสิทธิ์ออกแบบเป็นการ์ตูนของเบนจามินบรรจุภัณฑ์เองเป็นเหมือนกับเป็นโลโก้ของเราเองเคยมองไหมคะคือเราเคยลองแล้วก็เคยแต่ก่อนเราจะมีถ้วย2แบบแบบนึงเป็นลิขสิทธิ์แบบนึงเป็นที่เราออกแบบเองเราก็เป็นพวกไดโนเสาร์บ้างเป็นปลาบ้างก็มันก็จะราคาถูกกว่าแต่ว่าการตอบรับอะคะมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็เลยมาเน้นที่ลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นเราก็จึงเลือกที่ลิขสิทธิ์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ตัวนี้เรียกว่าเป็นเต็ม 100% ด้วยแล้วใช่ไหมคะใช่ไม่ก็อาจจะเป็นลายพื้นๆคุณผู้ชมก็จะเห็นมีบางทีมีลายพื้นๆบ้างเหมือนกันใช่อันนี้คือเป็นพวกสินค้ากิฟต์ช็อปแต่เรามีสินค้ากลุ่มหนึ่งเป็นสินค้าสำหรับบรรจุภัณฑ์ก็คือบรรจุภัณฑ์ของ SME ขนาดเล็กเราก็ทำเป็นกระป๋องขึ้นมาซึ่งเป็นกระป๋องที่ไม่พิมพ์ลายจะอยู่ทางด้านนู้นซึ่งทางลูกค้า SME ซื้อไปก็สามารถไปแปะเป็นสติ๊กเกอร์หรือไปเขาจะเพ้นลายที่ของตัวเองได้เลยเป็นลายของตัวเองได้เลยฉะนั้นเขาก็สามารถเริ่มธุรกิจเล็กๆได้อย่างตอนนี้กระบอกใบชาเหล็กเนี่ยของเราจะค่อนข้างครองตลาดเลยเขาจะมีสินค้าของเราถ้าลูกค้าต้องการซื้อทีละแบบ500ใบ 2,000 ใบ 1,000 ใบก็ต้องมาที่เราเป็นจะมีซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มเพราะถ้าไปใส่กล่องกระดาษมันก็จะขายไม่ได้ราคาแต่ถ้าเกิดเราชาใบชามีคุณภาพดีต้องการให้ลูกค้ารู้ว่าคุณภาพดีก็ต้องใส่กล่องเหล็กค่ะซึ่งเหล็กของเราเนี่ยเมียมกว่าเนาะถ้าดูเนื้อเหล็กจะเป็นเกรดพิเศษเขาเรียกว่าแมทฟินิชซึ่งจะเป็นเหล็กที่หาซื้อได้ยากในท้องตลาดถ้าดูเนื้อก็จะเห็นเหล็กมันจะเนื้อเป็นเขาเรียกว่าเรียกอย่างนึงว่าเนื้อทรายจริงๆแล้วลองดูทางมุมนี้ได้คือถ้าเป็นเนื้อทรายเนี่ยมันจะดูเป็นคล้ายๆกับพิมพ์ระบบเมทัลลิกพวกบัตรแพทินัมอะไรอย่างเงี้ยเนื้อมันจะดูใกล้เคียงแต่ถ้าเนื้อธรรมดามันจะดูเหมือนกับเงาจะดูเป็นกระป๋องไม่หน่อยดูกล้องนิดนึงครับผู้ชมดูกล้องเหมือนเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้จะใช้แบบนี้มากขึ้นละก็คือถ้าเป็นสินค้าแบบนี้ก็
ทางเบนจามินจะขายอยู่ถ้าเรียกว่าเป็นผู้เดียวเลยที่ขายอยู่แต่ถ้าอย่างนี้ก็จะมีตามท้องตลาดที่สินค้าที่ปิดตลาดคือตัวนี้นะครับคือตัวเนื้อทรายครับแต่ว่านอกจากช็อปแบบนี้ค่ะทางเบนจามินเองก็มีการไปออกบูธตามเอ็กซิบิชันต่างๆมากมายทีเดียวนะคะปีนี้ออกไปกันประมาณ7แต่ที่เล่าให้ฟังคือ7ครั้ง8ครั้งเลยนะคะครับครับก็คือสินค้าหลักเราก็ยังเป็น OEM อยู่เราก็จะมีการออกบูธอย่างปีนี้ก็ออกประมาณ7งานที่ออกไปแล้วก็มี2งานเราออกกับร่วมกับแคนคัสเตอร์ของกรมส่งเสริมการส่งออกงานแรกเป็นงานโฟแพคที่เวียดนามเราก็ไปออกมาเมื่อประมาณสักเดือนเอาไปออกบูธต่างประเทศด้วยใช่สักเดือนประมาณต้นปีนี้เดือนมิถุนายนผลตอบรับจากที่เวียดนามเป็นยังไงคะคือเวียดนามเราไปเป็นกลุ่มที่ผมไปก็กะไปดูตลาด ว่าเป็นยังไงซึ่งผมดูแล้วถ้าเป็นกระป๋องทั่วไปอย่างฟู้ดแคนน่าจะพอไปได้ถ้าเป็น general can เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักประมาณ 3-5 ปีเพราะของเขาดูตลาดเขายังต้องการของถูกเป็นหลักค่ะแปลว่าเราเองก็มองในส่วนของการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศเหมือนกันในตอนนี้ใช่ตอนนี้เราก็มีส่งออกกระป๋องอย่างเงี้ยเราก็มีส่งไปมาเลเซียขายเป็นกระป๋องช็อกโกแลตที่ห้อเวอร์เช่ที่มาเลเซียแล้วก็ที่ขายอยู่ก็จะมองการขยายตลาดต่อไปในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเอ็กซิบิชันแล้วก็การไปดูงานเองด้วยก็คือตอนนี้เป็นงานโปรแพคที่เราออกแบบแคนคัสเตอร์งานถัดมาแล้วก็ที่งานไทเฟกงานเกี่ยวกับอาหารก็ออกแคนคัสเตอร์ส่วนของทางเบนจามินที่ออกเองเราก็เน้นเจาะเป็นกลุ่มๆไปอย่างถ้ากลุ่มกาแฟเราก็ออกเป็นงานกาแฟเกี่ยวกับกาแฟถ้าเป็นงานแฟรนไชส์เราก็ไปเจาะที่งานไทยแฟรนไชส์วิธีนี้เนี่ยคิดว่าเรามาถูกทางไหมคะกับการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเอ็กซิบิชันเอ็กซิบิชันส่วนใหญ่ได้ผลตอบรับก็คือเราไปออกอาจจะเสียครั้งนึง 50,000 ครั้งนึง 100,000 แล้วแต่งานใหญ่งานเล็กแต่ถ้าได้ลูกค้าสักราย2รายที่ใหญ่ๆก็ถือว่าคุ้มก็คือได้รายย่อยด้วยคือเราก็นำสินค้าแบบที่ร้านนี้เนี่ยไปขายไปวางขายด้วยและนอกจากนั้นคือก็มีแบรนด์ใหญ่ๆมาเห็นแล้วก็มาจ้างผลิตจ้าง OEM แล้วบ้างอะไรบ้างใช่ใช่มันก็คุ้มค่ากับที่เราไปออกบูธอยู่เหมือนกันนะคะรางวัลที่นี่ก็เคยได้รับรางวัลด้วยเหมือนกันเป็นไทยเป็นอวอร์ดรางวัลก็คือเราเพิ่งได้รับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราไปที่งานเรียกว่างานสิ่งพิมพ์แห่งชาติทางบริษัทเบนจามินบรรจุภัณฑ์จำกัดได้ร่วมในงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่6ได้รับรางวัลในประเภทการประกวดบรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซตออนแผ่นแถมยังได้ Best of the Best Award ในสาขา Best in Patting and Converting Process ผมไม่แปลกใจเลยนะครับที่ทางบริษัทได้รับรางวัลนี้เรียกได้ว่าคุ้มค่ากับการลงทุนคลื่นจักรไปจริงๆครับก็อย่างที่บอกค่ะที่นี่ก็นอกจากมี OEM มี ODM ก็คือมีการคิดลงรายละเอียดเองด้วยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมพาไปช่วงหน้าค่ะจะพาไปลุยเลยในส่วนของลายการผลิตทั้งในส่วนของลายโลหะแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกที่แบบว่ามาทีหลังแต่ก็มีช่วงหนึ่งที่ดังกว่าแต่ตอนนี้ก็กลับมาแบบโอเคทั้งสองอันแล้วนะคะไปดูกันค่ะว่าทั้งสองตัวนี้เนี่ยที่เบนจามินบรรจุภัณฑ์มีจุดเด่นอะไรต้องบอกหนึ่งอย่างคืออาจจะเจอเครื่องจักรที่คุณไม่เคยเห็นในเอเชียมาก่อนในเบรกหน้าไปดูค่ะว่าเป็นตัวไหนบ้างที่นี่ลงทุนกับเรื่องเครื่องจักรไปเยอะมากทีเดียวและผลตอบรับจะคุ้มค่าการลงทุนไหมในช่วงหน้าต้องขออนุญาตกลับมาถามคุณธงชัยครั้งหนึ่งพักก่อนค่ะ